มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่รถไฟดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะมาครับปี2018เนี่ยจะมีรถ SUV ยี่ห้อไหนรุ่นใหม่ออกมาบ้างหรือไม่ครับปีหน้าปีหน้าเนี่ยจะมี SUV อะไรใหม่ๆออกมาไหมจริงๆก็ตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับเราได้เห็นแล้วก็คือ CRV เปิดไปแล้วใน Compact แล้วก็ Subaru ปลายปี Subaru XV ใหม่ที่เป็น New Platform ครับแล้วก็ CX5 ใหม่ก็จะมาในเวลาไล่เรียงกันครับนี่คือปีนี้นะครับปีนี้แต่ว่าปีหน้าเองเนี่ยก็กลุ่มที่เป็นยุโรปอย่าง X3 เองผมเชื่อว่าก็น่าจะต้องเห็นแล้วในบ้านเรานะครับ X3 อาจจะได้เห็น CX9 อาจจะได้เห็นในปีหน้า Mazda นะครับนะครับแล้วก็อย่าง Benz อาจจะได้เห็นตัว SUV ตัวใหม่พวกตระกูล GL อะไรทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะต้องรอติดตามกันครับจากกั้ว XJ 6ใช่ไหม XJ 6ใช่ครับปี93น่าเล่นไหม93ก็ตัวมี2ตัว 3.2 กับ 4.0 ซอฟต์เบลนด์ไฟเหลี่ยมซอฟต์เบลนด์ใช่ไหมซอฟต์เบลนด์ก็4 93อ่ะถ้าเป็นไฟกลมก็เครื่อง 3.2 ถ้า4ถ้าไฟเหลี่ยมก็ 4.0 ถ้า 3.2 ก็เป็นรถจากกั้วคาร์ถ้า 4.0 ก็เป็นรถนำเข้าวันนี้คันหนึ่งเหลือคันแสนกว่าบาทแสนกว่าบาท 200,000 คือก็ถ้ามีถ้ารู้จักช่างอ่ะก็เล่นได้อ่ะนี่ไงกำลังบอกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รถมันอยู่ที่คนที่จะเซอร์วิสมันใช่เพราะว่าช่างอื่นทำไม่ได้นะเครื่องจากกั้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าอู่ไหนแล้วช่างที่มีประสบการณ์จะซ่อมได้อะไรเงี้ยใช่ถ้ารู้จักช่างจากกั้วก็เล่นได้แต่ถ้าไม่รู้จักก็อย่าไปยุ่งเขาว่าอะไรคุณไปเอาที่ไหนและอีกอันนึงคือรถมันไม่สามารถใช้งานได้จริงอ่ะอัตราการบริโภคน้ำมันแบบนี้นะน้ำมันแพงๆแบบนี้ใครจะขับอ่ะติดแก๊สก็ไม่ติดแก๊สก็ไม่ไหวมันไม่จบอ่ะนะถ้าเก็บไว้เล่นถ้าคนชอบก็จัดไปนะราคาไม่แรงขับก็ยังดูดีอยู่รับสายคุณแจ็คฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแจ็คครับในกรณีนิสสันโน้ตนะครับพี่บอมนิสสันโน้ตที่บอกว่ารถมีปัญหาที่พังกระหน่ำเนี่ยพี่อ๋อฮะครับผมล่าสุดเป็นยังไงฮะความคืบหน้าความคืบหน้าตอนนี้ก็ทางนิสสันมอเตอร์ก็พยายามปรับความรับผิดชอบทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะผมเห็นในโซเชียลเว็บแบบป่ะเรื่องนี้ป่ะคันเดียวกันใช่ไหมคันเดียวกันครับพี่ที่ถ่ายน้ำมาแล้วเป็นสีกาแฟเลยฮะใช่ครับพี่อ๋อคันนี้แหละดังกำลังดังโหในโซเชียลกำลังดังด้วยนะฮะที่เป็นใช่ป่ะคันนี้เป็นสนิมอ่ะมันอันเดียวกันป่ะใช่คันเดียวกันครับอ๋อโอเคเพราะว่าจำได้ว่าโทรมาปรึกษาเราก่อนทีนึงแล้วตอนนั้นเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็สุดท้ายแล้วศูนย์ไม่รับผิดชอบใช่ไหมก็คือทางศูนย์นิสสันตรงลาดพร้าวนะครับก็คือเขาก็ดูแลส่วนก็คือผมก็จะต้องมีคนตามเรื่องเองกับทางนิสสันมอเตอร์อีกทีนึงอันนี้นิสสันมอเตอร์เนี่ยโทษนะครับคุณแจ็คล่าสุดที่ผมจับประเด็นได้ในโซเชียลคือเขาประมาณว่านี่ประเด็นเมื่อเจ้าตัวโทรมาเองเลยเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยจะเปลี่ยนรถใหม่แต่นิสสันไม่ยอมเปลี่ยนให้ถูกไหมใช่ถูกต้องครับคือจุดประสงค์วัตถุประสงค์คุณแจ็คเนี่ยจะเปลี่ยนคันรถคันใหม่เลยใช่ถูกต้องครับแต่ทางนิสสันเนี่ยบอกว่าจะซ่อมให้ถูกไหมครับเขาพยายามจะปรับขึ้นเครื่องเพื่อจะเติมน้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยเข้าไปแล้วให้ผมใช้งานอ่าฮะจำได้ที่เขาบอกถ้ารถมันพังมาหรือเป็นอะไรมาก็คือเข้าซ่อมตามระยะก็คือเหมือนขับไปซ่อมไปอ่ะพี่ไม่แล้วประเด็นมันคืออะไรก่อนล่ะตอนนี้ก็คือประเด็นคันนี้รถเพิ่งออกมาผมสรุปให้วันนั้นพี่บอสไม่อยู่อ่ะคุณแจ็คเล่าอีกทีเล่าพี่บอสฟังอีกทีอ่ะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมด้วยผมได้รถมาเมื่อวันที่22พฤษภา
ล้วก็พอหลังจากผมขับออกจากโชว์รูมมาเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นไหม้แต่ผมก็คิดไว้ในใจแล้วว่าครับรถใหม่มันอาจจะเป็นพวกกลิ่นสายไฟหรือกลิ่นเครื่องยนต์ที่มันโดนความร้อนแล้วมันทำให้เกิดกลิ่นไหม้ผมก็ตัดประเด็นตรงนั้นไปไม่ติดเรื่องเท่าไหร่แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเสียงดังมากภายในรถทั้งแผงประตูข้างทั้งฝาหลังคือแล้วก็ทางส่วนกลางคือมันจะมีเสียงดังคิดตลอดเวลาครับผมก็คิดอีกในแง่ดีว่าอุปกรณ์มันยังใหม่อยู่มันยังไม่เข้าที่อาจจะโดนพวกแอร์โดนความเย็นแล้วมันทำอาจให้พลาสติกของตัวฮะหลังจากนั้นผมใช้งานไปประมาณ 3-4 วันกลิ่นไหม้มันเริ่มมีแรงขึ้นแล้วก็พอดีผมทำความสะอาดรถครับแล้วผมไปเช็คใต้เบาะบังเอิญตาผมไม่เจอสนิมไม่เจอสนิมมันเหมือนไม่ใช่สนิมที่เกิดอะพี่มันเป็นสนิมที่จับมานานเป็นสีน้ำตาแล้วอ่ะครับแล้วก็ผมก็ไปดูใต้ท้องรถอีกมันก็เจอสนิมอีกก็ตามรูปที่เผยแพร่ตามโซเชียลดังเห็นในโซเชียลดังอันนี้มันกระแสในโซเชียลอยู่แล้วผมจำได้ว่าวันนั้นที่พี่โทรมาผมแนะนำว่าให้ไปร้องเรียนกับสคบใช่ครับแล้วเป็นไงฮะผลจากทางสคบถ้าคุยเรื่องนี้ผมว่าคุยหลังไมค์ดีกว่าหมายถึงว่าแจ้งสคบแล้วใช่ไหมผมยังไม่ไปแจ้งครับทำไมถึงยังไม่ไปแจ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพูดหน้าไมค์เลยครับพี่ไม่เป็นไรอันนี้พูดได้ครับเรื่องนี้พูดได้เลยมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับสคบก็เป็นหน่วยงานราชการที่รองรับเรื่องนี้โดยตรงผมตัวเข้าไปผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับคืนมาทำไมถึงไม่กลัวว่าพี่จะไม่รับความเป็นธรรมกลับคืนมาเอางี้ตอนนี้ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนคือนิสสันเรารับผิดชอบอะไรมั่งฮะคือนิสสันตอนนี้แค่มีรถเก่าๆคันนึงให้ผมใช้เขามีรถให้ใช้ก่อนคันนึงเดี๋ยวก่อนพี่ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ผมก็เลยจะบอกคุณแจ็คก่อนประเด็นคือตอนนี้รถคันนี้คือพิสูจน์ทราบได้ว่ารถคันนี้มันมีสนิมเท่าที่ผมดูในรูปในอินเทอร์เน็ตนะใน Facebook ที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลนะคือมันจะมีสนิมที่ขาเบาะใช่ไหมสามจุดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็สันนิษฐานว่ารถคันนี้น่าจะไปแช่น้ำมาไม่รู้นะที่ผมอ่านในโซเชียลถูกไหมครับผมแล้วก็มีสนิมอยู่ที่ใต้ท้องแต่นั้นประเด็นหลักสำคัญที่สุดคือถ่ายน้ำมอน้ำมาแล้วกลายเป็นสีกาแฟเลยเริ่มจากพี่เขาไปขับก่อนแล้วมันมีกลิ่นเหม็นไหม้เข้ามาในรถนี่คือประเด็น 3-4 ข้อถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่ผมจะบอกแนวทางพี่ว่าวิธีการที่พี่จะคุยกับสคบแล้วแนวทางของพี่แจ็คก็คือว่าแนวทางของคุณแจ็คคืออยากจะเปลี่ยนรถคันนี้เป็นรถใหม่ถูกไหมครับคุณแจ็คอยากเปลี่ยนรถใหม่ถูกไหมอันนี้เราคุยกันก่อนตามประเด็นนะคุณแจ็คอยากจะเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็นรถใหม่ถูกไหมเพราะว่าเบื่อกับการที่ไม่รู้จะซ่อมไปยังไงแต่ประเด็นของคุณแจ็คเนี่ยมันยังไม่หนักแน่นพอในการที่นิสสันจะเปลี่ยนรถคันนี้ให้ใหม่เพราะว่านิสสันก็จะมีข้อโต้แย้งว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้เพราะมันไม่เกี่ยวกับระบบของเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมครับใช่ครับมีกฎอยู่มันมีกฎของมันอยู่ฮะแต่ถ้าคุณเอ็กชี้ประเด็นให้เห็นด้วยว่ารถคันนี้มันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับขี่เมื่อไหร่นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนรถให้คุณทันทีเพราะว่าผมคิดว่าในระบบเครื่องยนต์ตอนนี้มันมีสารเสื่อมปนขอเสียงคุณแจ็คเพิ่มขึ้นหน่อยได้ไหมในสเตอริโอเนี่ยผมฟังแล้วผมไม่ค่อยถนัดผมไม่ได้ยินไม่ค่อยถนัดคือในน้ำมันเครื่องตอนนี้ตั้งแต่ผมใช้มารถ2อาทิตย์ประมาณ 2,000 กว่าโลเนี่ยผมไม่รู้ว่าอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันจะพังมากแค่ไหนก็คือฝัดทิ้งเครื่องปุ๊บตัวน้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยผมก็ห่วงความปลอดภัยของผมเหมือนกันว่าในการใช้งานของผมทุกวันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมไหมเอางี้คุณแจ็คเอางี้ผมแนะนำคุณแจ็คทำตามวิธีผมนะครับผมรถคันนี้มันเป็นไรเราเพิ่งซื้อมาถูกไหมครับใช่ไหมครับครับผมแนะนำอย่างนี้ฮะผมแนะนำคุณแจ็คว่าเป็นอย่างนี้หนึ่งคุณแจ็คนำเรื่องนี้เข้าไปร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนสคบก่อนครับแจ้งความจำนงก่อนว่ารถเราเนี่ยเป็นแบบนี้เอาเอกสารยื่นเรื่องทำตามขั้นตอนก่อนนะครับนะครับครับเชื่อผมนะครับแล้วก็ยื่นความจำนงว่าเนี่ยมันปัญหา1 2 3 4 5ได้ติดต่อกับทางนิสสันประเทศไทยแล้วแผนกลูกค้าสัมพันธ์แล้วขณะนี้รถทำการซ่อมอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับโดยที่นิสสันเอารถมาให้มีรถใช้ระหว่างซ่อมครับถูกไหมครับให้สคบเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยครับถูกไหมฮะไม่เป็นไรครับถ้านิสสันยืนยันว่าจะซ่อมรถคันนี้ให้เขาซ่อมถ้าเป็นผมนะครับแต่ในการที่รับตรวจมอบสคบเข้ามาตรวจมอบกับผมคุณก็ชี้เลยเด็กถ้ายังมีสนิมอยู่ก็ไปแก้
ถ้ามีสนิมอยู่ก็ไปแก้แล้วก็ตกลงกันว่าต้องยืดวันรับประกันให้ผมเพิ่มวารันตีให้เพื่อความมั่นใจความมั่นใจถ้าเครื่องยนต์เอามาใช้อีกทีนี้เครื่องยนต์พังเขาก็ยังต้องเปลี่ยนเครื่องให้คุณอีกคือก็เหมือนกับว่าขับไปซ่อมไปอ่ะพี่คือผมอยากตัดปัญหาแต่ว่าวันนี้คุณก็ใช้รถคันอื่นเข้าไปก่อนสิไม่อ่ะต้องสรุปให้อย่างงี้คือตอนนี้คุณแจ็คเองอ่ะไม่อยากได้คันนี้ละอยากได้คันใหม่มันมีทางเพราะว่าประเด็นมันน้ำหนักมันไม่พอในการที่มันจะเรื่องของการเปลี่ยนรถเพราะว่าเขาก็มีข้อโต้แย้งได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอ่ะเถียงกันยังไงต่อให้คุณฟ้องร้องกันยังไงมันก็ไม่จบอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆนะใช่เพราะว่าเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมันมีเคสบ่อยมากคุณแจ็คไม่ได้เป็นคนแรกรถคันนึงเนี่ยไม่มีเป็นไปได้น้อยมากที่เขาจะเปลี่ยนคันถ้ามันมีผลต่อการขับเมื่อไหร่ทำให้ระยะความปลอดภัยเมื่อไหร่นะถ้ารถคันนี้นะศูนย์มันเบี้ยวเมื่อไหร่ขับแล้วมันเบี้ยวกินซ้ายกินขวาไม่ตรงทางเมื่อไหร่นะเขาเปลี่ยนรถให้คุณทันทีเลยแต่อันนี้มันถือว่าแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของสนิมเรื่องของเขาเปลี่ยนได้แต่ผมเข้าใจคุณแจ็คนะว่าแต่ทุกคนเนี่ยซื้อรถไม่มีใครผมก็ไม่อยากเสียเซลล์เพราะว่าซื้อรถใหม่เหตุผลเราเนี่ยน้ำหนักมันยังไม่พอในการเปลี่ยนเข้าใจผมไหมผมเข้าใจนะและตัวผมเองผมก็จะพยายามคุณแจ็คส่งเอกสารหลังไมค์เนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่ผมขอเอกสารคุณแจ็คก็ชุดหนึ่งผมจะพยายามไกล่เกลี่ยดูว่าทำได้ดีที่สุดทำได้เท่าไหร่ครับผมดีไหมครับช่วยกันหลายๆทางแต่คุณแจ็คก็ต้องทำตามเรื่องอย่างที่ผมบอกต้องแจ้งสคบก่อนแล้วง่ายด้วยเพราะอันนี้เป็นเคสที่ดังแล้วเอาสคบเนี่ยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยทุกครั้งครับครับอย่าทำดำเนินการอย่าไปคุยเองครับนะครับครับแล้วตัวผมเองเนี่ยผมก็จะคุยกับนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยว่าทำอะไรได้บ้างให้เขาลองยื่นข้อเสนอมาว่าถ้าเครื่องยนต์เป็นแบบที่คุณกังวลเพิ่มบารันตีรถเข้าไปเพิ่มอีกปีนึงไหมหรือถ้าเครื่องยนต์มันไม่ดีเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ไหมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรถใหม่นะเพราะถ้าเครื่องยนต์ใหม่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรถใหม่หรอกคือความรู้สึกของผมในตอนนี้เข้าใจความรู้สึกมันแย่แล้วมันความรู้สึกมันไม่ดีแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกไงว่าเหมือนกับเราฟ้องร้องคดีความอ่ะศาลก็ต้องพิจารณาทั้งสองฝ่ายถูกไหมฮะถ้าน้ำหนักเรามันยังไม่พอเขาต้องทำยังไงให้เรามันสมเหตุสมผลเนี่ยมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นที่ฟ้องร้องกันเรื่องเป็นราวเป็นรถหรูด้วยนะแล้วก็ค่ายใหญ่เลยนะใช่สุดท้ายก็ซ่อมให้ใช่อย่างมากที่สุดอันนี้คือ เคสที่หนักที่สุดก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเพราะนั้นไอ้คำว่าเปลี่ยนคันเนี่ยมันยากมากเลยผมยากมากผมไม่ได้เข้าข้างนิสสันนะผมจริงๆผมเข้าข้างคุณแจ็คผมเข้าใจฟิลคนที่เสียเงินเก็บตังค์แล้วซื้อรถคันหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าเกิดเราเอาภาครัฐมาต่อรองเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ข้อเสนออื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่การยืดระยะวารันตีการทำจนซ่อมจนกว่าคุณแจ็คจะสบายใจคุณแจ็คจะได้เปรียบตรงนี้ใช่ถ้าเปลี่ยนรถฟังได้มีเข้าแง่ไขเดียวเลยนะครับจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือโครงสร้างตัวรถมีปัญหาหมายความว่าสนิมเนี่ยมันอยู่ทั่วทุกจุดของโครงสร้างตัวรถต้องพิสูจน์ว่ามันมีหรือเปล่าว่าสนิมจริงทั้งถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรถคันใหม่แต่ถ้าเป็นแค่ผิวนอกหรือบริเวณแค่ด้านล่างเนี่ยเขาแก้ไขให้ครับคือถ้ามันซ่อมได้อะจบไม่ได้เปลี่ยนหรอกมีบางกรณีเหมือนกันรถบางยี่ห้อก็คือการสปอตของการอาร์ของรอยเชื่อมต่างๆมันมีปัญหาอาจจะพลาดอันนั้นมีเคมครับอันนั้นมันไปยิงกับเรื่องผลของความปลอดภัยด้วยใช่เพราะมันเป็นจุดยึดของช่วงล่างต่างๆแต่เคสของคุณแจ็คเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าก็อย่างที่ผมบอกไงทำยังไงก็ได้พิสูจน์ให้ได้ว่าสนิมกินทั้งคันถ้าสนิมกินทั้งคันคุณเปลี่ยนรถได้ใช่ครับไม่ใช่ไปทำยังไงตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ต้องทำต้องพิสูจน์ยังไงให้ได้ว่าสนิมกินทั้งคันต้องพึ่งหน่วยงานและราชการแหละต้องหน่วยงานตอนนี้สคบคุ้มครองผู้บริโภคตัวคุณเองนะผมว่าให้คุณดิ้นสุดพลังนะเหนื่อยต้องเอาสคบเข้ามาช่วยครับแล้วการเจรจาไก่เกลี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะผมว่าสคบสมมติว่าผมตัดรถไปแล้วผมขอเงินคืนมีสิทธิ์ไหมไม่มีสิเขาจะคือรถคุณใช้เงินสดหรือคุณจ่ายไฟแนนซ์อ่ะจ่ายไฟแนนซ์ครับโอ้โหคุณคิดดูคุณผ่านกี่กระบวนการอ่ะแล้วไฟแนนซ์เอาตังค์ไปแล้วด้วยจะคืนยังไงยากยากยากมากแต่พวกที่เข้าใจฟิลผมนะว่าเข้าใจเข้าใจเป็นผมก็ไม่ยอมเป็นผมเป็นใครก็เซ็งคุณแจ็คแต่วันนี้สิ่งที่นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยต้องรับผิดชอบคือซ่อมให้จนกว่าคุณจะพอใจใช่
าจจะต้องมีการเขาอาจจะต้องพิสูจน์ครับว่าไอ้สนิมหรือว่าไอ้น้ำที่มันอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในระหว่างการประกอบหรือว่าคุณภาพของตัวรถหรือเกิดขึ้นหลังจากส่งไปที่ดีลเลอร์จัดเก็บแล้วนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีน้ำท่วมได้เหมือนกันนะครับแล้วการจอดเก็บรถก่อนที่จะขึ้นโชว์รูมเนี่ยหรือจอดรถรอขายเนี่ยนะฮะบางทีเขาก็จอดในลานนะฮะถ้ามันมีน้ำท่วมขึ้นมานะฮะตอนที่ฝนตกหนักๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้หมดซึ่งไม่ใช่ความผิดของนิสสันมอเตอร์นะฮะถ้าเป็นกรณีนี้นะเป็นที่ดีลเลอร์นะฮะต้องพิสูจน์กันนะครับแล้วอันนี้นะผมบอกเลยว่าเคสเนี่ยมันดังในโซเชียลผมว่าสคบเนี่ยเขารออยู่ตอนนี้ใช่เขารอให้เจ้าของเนี่ยเข้าไปแจ้งสคบผมเชื่อว่าสคบทราบเรื่องนี้แล้วเพราะเขาก็มีหูมีตาเขาดูโซเชียลตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขารอแค่เจ้าตัวไปแจ้งเนี่ยถ้าเจ้าตัวไปแจ้งปุ๊บเนี่ยนะสคบถึงจะออกมาทำอะไรได้ครับนะครับแล้วเขาเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งเขาต้องทำด้วยครับแล้ววันนี้มันเป็นยุคที่ต้องบอกว่าวันนี้รัฐบาลเข้าข้างประชาชนด้วยใช่แล้วผมบอกเลยว่าคุณแจ็คไม่ต้องกลัวว่านิสสันจะโกรธหรืออะไรมันเป็นเรื่องปกติอันนี้เราเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จริงๆเราเป็นผู้บริโภคที่บอกอย่างที่บอกว่าก่อนจะเก็บเงินซื้อรถได้แล้วซื้อรถใหม่แล้วมาเจอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องนะครับในกรณีที่จะมีรถใช้ระหว่างซ่อมแต่ความรู้สึกไอ้รถใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยเราต้องส่งค่างวดแล้วส่งค่างวดแล้วมาขับรถเก่ามันใช่เรื่องว่าค่างวดแพงด้วยนะเพราะนั้นสคบครับช่วยได้เชื่อผมยังไงต้องไปสคบก่อนพรุ่งนี้ยื่นเรื่องสคบซ้ำจะได้ไม่ช้านะครับผมนะครับนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับอ่ะไปดูเรื่องราวของRun Stopนะฮะผลิตภัณฑ์เบรกคนไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลถึงต่างแดนกว่า20ประเทศทั่วโลกซึ่งก่อนจะผลิตออกจำหน่ายต้องทำการทดสอบอย่างหนักทั้งบนถนนแล้วก็ในสนามแข่งประชมบททดสอบเบรกจากRun Stopกันครับว่าจะหนักหน่วงขนาดไหนประสิทธิภาพเป็นอย่างไรชมครับRunStop เป็นผู้ผลิตจานเบรกทุกชนิดทั้งดิสเบรกดัมเบรกคาลิเปอร์ผ้าเบรกและเป็นผู้ผลิตจานเบรกทดแทน OEM ที่มีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยซึ่งRunStopเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเบรกโดยเฉพาะRunStopได้รับการยอมรับในตลาดมานานกว่า30ปีและRunStopยังได้รับมาตรฐานรางวัล ISO ใบรับรองสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และใบรับรองจากผู้ผลิต OEM โรงงานของRunStopตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4ภายใต้การบริหารของบริษัทบรรจงอินดัสเทรียลจำกัดซึ่งผลิตดรัมเบรกรถใหญ่เช่นรถบัสรถบรรทุกรถพ่วงและขายให้ทั้งบขส.ขสมก.และบริษัทเอกชนทั่วไปแบรนด์ RunStop จึงได้เกิดขึ้นจานเบรกของ RunStop ในทุกรุ่นจะใช้สูตรเนื้อเหล็กไฮคาร์บอนเป็นหลักที่จะทำให้จานเบรกสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและคายความร้อนได้เร็วกว่าจานเบรกทั่วไปโดยทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นทาง RunStopได้มีการคุมคุณภาพทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะมีการเช็คคุณภาพการผสมของน้ำเหล็กในทุกๆการผลิตเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานโดยใช้เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ตรวจเช็คโดยเฉพาะ RunStop เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและในราคาที่เหมาะสมทางโรงงานของ RunStop นั้นยังเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงงานมุ่งเน้นคุณภาพและปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐานรางวัล ISO TS 16949 2009รางวัล ISO 9001 2015รางวัล Energy Award 2009รางวัล Thailand Brand ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Mark จากกรมการค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยซึ่งในปัจจุบัน RunStop มีจานเบรกรถเล็กและรถใหญ่มากกว่า700รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอาทิเช่นจานขยายชุดดิสเบรกคาลิปเปอร์ทั้งเหล็กและอลูมิเนียมและผ้าเบรก
ในปีนี้ทาง Runstop ได้ขยายตลาดไปกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียดูไบสิงคโปร์และมาเลเซียRunstop ยังได้รับความไว้วางใจจากนักแข่งชั้นนำโดยใช้จานเบรกและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ในการแข่งขันในหลายๆประเภทอาทิเช่นการแข่งดริฟต์การแข่งทางเรียบออฟโรดเป็นต้นทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Runstop นั้นมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสมถ้าพูดถึง Runstop นะคะหลายๆคนก็จะรู้จัก Runstop เนี่ยจากเรื่องของจานเบรกรถเล็กแล้วก็เรื่องคาลิปเปอร์จานขยายหรือชุดดิดหลังเราอะเกิดมาจากดัมเบรกรถใหญ่รถที่เป็นรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงรถเมย์ตามที่อยู่ขับในท้องตลาดทั่วไปที่เราได้เห็นเนี่ยเราเกิดมาจากตรงนั้นส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยของเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยีที่เราได้ใช้เนี่ยเรามีการนำเข้าตัวเครื่องจักร CNC ต่างๆหรือว่าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นโดยตรงสามารถเรียกได้ว่าเป็น one stop shop คือดูได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการของการหล่อตั้งแต่เนื้อเหล็กที่เราหล่อออกมาว่าได้มาตรฐานแค่ไหนจนถึงกระทั่งว่าเรามีการออกแบบที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพในทางวิศวกรรมเราจะมีส่งไปเทสที่ทางสถาบันยานยนต์บ้างสถาบันเทคโนโลยีของพระจอมเกล้าในบางอย่างแล้วก็เทสในเรื่องของแรงดึงแล้วก็รวมถึงพวกแรงต่างๆเชิงกลศาสตร์แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเทสรถแข่งที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทางเรียบเป็นออฟโรดหรือว่าจะเป็นการแข่งดริฟต์แดร็กหรือจิมคาน่าเราก็มีทุกประเภทค่ะณตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop ที่เราผลิตมาเนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่แล้วก็มีขยาย product line ได้มากขึ้นทั้งจานเบรกที่เป็นจานเบรก standard จานเบรกที่เป็นจานเบรก oversize ขนาดใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นพวก caliper ที่เป็นทั้ง2 port ไปจนถึง4 port 6 port แล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำในเรื่องของ monoblock ได้ด้วยนอกจากตัวสแตนดาร์ดที่เรามีตัวจานขยายตัวคาลิปเปอร์ที่เรามีนะคะเราก็ยังมีตัวสายอ่อนเบรกด้วยแล้วก็ตัวนี้เรานำเข้ามาจากทางอเมริกาซึ่งคุณภาพเนี่ย เรากล้ารับประกัน 100% แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวผ้าเบรกที่เป็นเนื้อเกรดเซรามิกที่ทนความร้อนสูงมากกว่าสแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีน้ำมันเบรกเอเต้ที่เรานำเข้าก็เป็นตัวใหม่ที่เขาทำเข้ามาเป็นตัว Type 200ซึ่งทนความร้อนได้มากกว่าตัวที่เป็น Dot 3ทั่วๆไปด้วยค่ะหากท่านใดสนใจจะดูผลิตภัณฑ์ของทาง Runstop นะคะก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราได้เป็น www.runstop.co.th อีกทางนึงก็คือจะเป็นในของ Facebook ของเราเป็น Runstop Racing ค่ะถ้าสนใจที่อยากจะเข้ามาติดตั้งกับทาง Runstop เนี่ยจะเข้าไปทางเอเจนต์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้หรือว่าส่วนเซอร์วิสของเราให้ติดต่อเข้ามาลองดูสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Runstop ท่านสามารถติดต่อได้ทาง www.runstop.co.th Facebook Runstop Racing Call Center 02-224-6580